สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแ้ครับไนโอ เราก็ยังอยู่ในาการสอนของ v o x เสริมที่ชื่อว่าแซฟไฟนะครับในส่วนของ a แซฟไฟวันนี้ที่จะมาสอนก็ยังอยู่ในหมวดของแซฟไฟสไตล์ไลท์นะครับถ้าผมพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดเจนหรือผิดพลาดกันใดก็ขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับในส่วนของแซฟไฟสไตล์ไล e ์นะครับก็จะอยู่ในเรื่องของบีดบายพาร์ท นะครับซึ่ง v i fx ตัวนี้ที่หยิบขึ้นมาพูดเนี่ยผมว่ามันมีความน่าสนใจพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าวิอลงบนไทม์ไลน์ก่อนนะครับอันนี้คือเป็นเป็นลักษณะของภาพวิอที่เป็นลักษณะของโหมดทะเลนะผมก็ไม่รู้หรอกไอ้คำว่าบีดบายพาร s เนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่พอเอาเมาไปจิ้มดูเนี่ยเราจะสังเกตว่าภาพเนี่ยมันจะมีการาแต่งนะครับ สีออกไปน่าจะของเข้มขึ้นอ่ะไม่ได้เพิ่มการไม่เสียวเวลาลากลงมาเลยนะครับจะสังเกตว่าภาพเนี่ยนะครับมันจะสวยดีเหมือนกันเนาะพอลากสีไปนะครับก่อนที่จะใช้หลังใช้นะครับภาพคอนท้ามันจะจัดขึ้นนะครับสังเกตได้เพิ่มในะภาพที่ผมถ่ายมาเนี่ยไม่ค่อยมีสีฟ้าเท่าที่ควรนะครับ ถ้ามีสีฟ้าเนี่ยน่าจะสวยขึ้นเลยแหละนะครับเราก็มาดูในส่วนของอต่าค่าก่อนนะครับในส่วนของค่าเมาส์นะครับเป็นค่าเริ่มต้นอยู่ที่1.0นะครับถ้าเราลองปรับขึ้นไปนะครับจะสังเกตว่าภาพมันจะมีติดเฉดโอมากขึ้นนะครับถ้าดันลงมาภาพมันก็จะสว่างมากขึ้นแต่ถ้าดันลงไปที่ศูนย์เนี่ยเราจะสังเกตว่าภาามันเหมือนกับต้นฉบับนะครับโอเคค่าเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่ง เราเซ็หนึ่งปะนะครับซอฟโฟกัสนะครับน่าจะเป็นในส่วนของอทำให้มันภาพมันซอฟขึ้นหรือเบอร์นะครับแต่ก็ยังคงในดีเทลของที่เป็นในลักษณะของตัวบุคคลได้พอสมควรนะครับสังเกตดูปับเราลองปรับเปลี่ยนดูได้นะครับตรงนี้โอเคนะครับชาร์ปเพ่นแน่นอนครับทำให้มันชัดขึ้นถ้ายิ่งเราเล่นขึ้นไปนะครับภาพมันก็จะเป็นเหมือนภาพวาดนะครับ ถ้าใครชอบก็ใช้ได้นะครับถ้าถ้าใครไม่ชอบเพราะเอาแค่ดันแต่พอดีนะครับผมค่า default อยู่ที่อ่าศูนย์นะครับเราดันไปสักนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อให้ภาพมันดูมีความคมชัดมากขึ้นนะครับอ่าส่วนตัวอ่าสแ i นด์อ่า,สต,า,อาสตูเนนะครับเป็นค่าการความอิ่มตัวของสีนะครับถ้าเรายิ่งดันไปมากนะครับภาพมันก็จะมีความสีสดมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ ดันแต่พอดีนะครับค่าเริ่มต้นอยู่ที่1นนะครับเราดันไปสักนิดหนึ่งปรับชับเพิ่มสักนิดหนึ่งสักหนึ่งโอเคนะครับภาพมันก็จะมีความสีสดมากขึ้นนะครับสเกลไลท์ก็คือค่าสเกลของความสว่างในภาพนะครับถ้าเราปรับขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับภาพมันก็จะสว่างอ่าสังเกตนะครับออฟเซ็ตดาร์กนะครับอันนี้ก็คือค่าที่ทำให้ส่วนมืดหรือสว่างนะครับค่า ดีฟอเป็น0นย์ะครับถ้าเราดันลงปุ๊บไอส่วนที่มันดําอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะดํามากขึ้นนะครับแล้วทำให้ภาพมันเข้มขึ้นนะครับอันนี้แต่ถ้าเราดันขึ้นไปภาพมันก็จะสว่างอ่านะครับอันนี้ให้เรารู้หลักๆไว้ก่อนนะครับ เกนแอมนะครับอันนี้ค่าเป็นศูนย์ฟิล์มหนังของฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบเพิ่มเกนกันนะครับคือเหมือนเป็นเม็ดเม็ดที่คลา้ายๆน้อยอะ่ะแต่มันไม่ใช่น้อยนะครับเขาเรียกว่าเกนนะครับถ้าถ้าเป็นเมืองไทยคงไม่ชอบนะฮะแต่ถ้าเป็นหนังฝรั่งหนังต่างชาติหลายๆเรื่องเนี่ยจะเห็นว่าจะมีการแต่งเกนเข้าไปเพิ่มนะครับถ้าเพื่อนชอบก็ใส่ถ้าเพื่อนไม่ชอบก็ ไม่ต้องใส่นะครับส่วนเกณฑ์ดีเทลก็เป็นของการเกณฑ์เพิ่มเม็ดสีนะครับสีเขียวสีแดงสีอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ถ้าเพื่อนชอบในส่วนของเกณฑ์ก็ลองปรับดูนะครับผมอ่าเรามาดูที่มีโหลดเพอร์เซ็ตไหมในนี้นะครับในโหมดของสไตล์นะครับมันก็จะมีโหมดให้เลือกอยู่พอสมควรนะครับในแต่ละอันนะครับในส่วนของเพอร์เซ็ตเสริมเราก็จะสังเกตได้นะครับ ถ้าเพื่อนชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูนะครับแต่ว่าอันนี้ผมหยิบยกขึ้นมาพูดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าความน่าสนใจของมันคือนะครับการที่ปรับสีโทนภาพให้มันดูรู้สึกเข้มและดูมีมิติมากขึ้นนะครับถ้าเราจะสังเกตดูโดยที่เราแทบไม่ต้องปรับค่าอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นวิดีปักอิน FX เสริมที่ผมว่ามันน่าสนใจนะครับอาจจะเราดูอีก,อ,กอันหนึงนะครับ ก็เหมือนเดิมลากออกมานะครับเดี๋ยวเราลองปิดก่อนภาพมันจะสว่างนะนะครับพอปิดปับป๊บภาพมันจะโอเคขึ้นนะครับอ่ากับถ้าในส่วนของอ่าทะเลสีฟ้าลองปิดปับ๊บปิดนะครับจะมีความเข้มมากขึ้นภาพมันจะผมว่ามันสวยนะ มันจะดูการปรับแต่งของโทนสีอะไรต่างๆพวกนี้มันจะโอเคขึ้นเลยแหละนะครับถ้าเราชอบสว่างก็อลองปรับมานิดนึงเพิ่ม saturation น,นะครับให้มันสีมันสดขึ้นเห็นไหมฮะสีในส่วนของสะเลมันก็จะเข้มขึ้นเลยแหละนะครับถ้าต้องใส่ชับเพิ่มนิดนึงภาพมันจะได้มีความคมชัดขึ้นโอเคครับโอ้สเกลไลท์อันนี้เพิ่มแสงสว่างเข้าไปโอ้โห เห็นไหมฮะคือการปรับของั๊ก erm, อ i n เสริม a u o f เสริมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายนะครับดีกว่าที่เราไปปรับในส่วนของอตัวอื่นๆนะครับส่วน scale color เดี๋ยวจะไม่พูดเดี๋ยวจะไม่รู้นะครับคือสีที่เป็นสีแนวไลท์นะครับคือแสงสว่างของภาพเนี่ยจะมีการปรับไปตามสีที่เราต้องการนั่นเองนะครับเราต้องการให้สีนี้สมมติว่าต้องการอมน้าเงินปั๊บนะครับให้มันครูเห็นไหมฮะ ถ้าต้องการให้เป็นในส่วนของโทนเหมือนออกเยนก็นผ้าที่จะตกบินนะครับเห็นไหมฮะคือม,มันมีการปรับได้ง่ายมากขึ้นถ้าดำกพ่ก็มืดไปเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นบีทบายพาสนะครับที่ผมนํามาสาธิตเพราะว่าเนื่องจากว่าที่นํามาพูดถึงกล่าวถึงเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันใช้งานง่ายนะครับในการปรับแต่งค่าของภาพนะครับเพื่อความสมบูรณ นะครับผมถ้าถ้าเป็นภาพในแนวที่ไม่ใช่ในสั่งของทะเลเนี่ยเราก็สามารถนํามาใช้ได้เช่นกันนะครับปับ๊บนะครับเห็นไหมครัว่า Shadow มันก็จะทําให้ภาพมันเข้มขึ้นถ้าเราไม่ชอบเราก็ลดมันลงมานะครับเพิ่มชัพเพนเข้าไปนะครับสตูเลชันเพิ่มความเข้มเข้าไปเห็นไหมครัความรปรับของภาพมันก็จะชัดเจนสวยขึ้น ถ้าเราปิดเราดูเห็นไหมฮะเห็นถึงความแตกต่างเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือวิวเอฟเอ็กซง่ายๆนะครับในส่วนของ b บ t b ไบพาสนะครับที่นำมาสาธิตกันนะครับให้เพื่อนๆดูแล้วลองเอาไปสเกลพารามิเตอร์พวกนี้นะครับเราลองเล่นมันทุกอันนะ่ะเดี๋ยวเราก็จะคล่องเองนะครับผมถ้าไงก็ขอบคุณครับ